วัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่3พฤศจิกาย,ยนเวลาจะบ่ายโมงแล้วนะครับก็วันนี้มาช้าหน่อยเพราะผมไม่ได้เห็นว่ามันจะมีมูฟอะไรให้เล่นเลยนะครับคือตอนนี้ในส่วนของ GPP GPY นะครับเมื่อวานเนี่ยราคามันก็ดันลงมาต่อเนื่องเนาะใน t ท m e เฟรมสามนาทีเนี่ยนะครับทีนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าการที่มันกลับลงมาขนาดนี้เนี่ยนะครับมันวิ่งลงมาเอาแรงมาเอาคุณิตี้เพื่อที่ในช่วงของข่าวตอนหนึ่งทุ่มวันนี้มันมีข่าวหนึ่งทุ่มนะผมว่ามันน่าจะกลับ ดันตัวขึ้นไปได้นะครับในส่วนของข่าวแบงก์เลของ GBP นะฉะนั้นผมคิดว่า GBP เนี่ยน่าจะดันให้ราคาของ g b p j p y เนี่ยขึ้นไปต่อได้นะวันนี้ตามความคิดส่วนตัวนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะหา,หาจังหวะเข้าบายเนาะในช่วงของประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีขา่าวตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนอันนี้ในของทองคำนะครับเมื่อวานนี่ FOMC ร้ายแรงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวตอนแรกบอกเฮ้ยจะกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นเสร็จวิ่งลงต่อค่อนข้างที่จะงงๆนิดนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ในส่วนของราคามันอยู่ในกรอบแล้วนะครับแน่นอนว่าต้องรอดูอีกทีนึงนะครับให้จําไว้เลยว่าสมมติมันแบบวิ่งอย่างนี้แล้วนะครับ ให้รอไปก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นเบนเนะาะวันนี้วันพฤหัสจริงๆแต่ต้องเข้าใจว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสให้เล่นตลอดนะครับสมมติถ้าเราไม่อยากเล่นโซนนี้ได้ไหมได้ก็รอวันพรุ่งนี้ก็ได้ของผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะไม่ได้เล่นโซนนี้เพราะ,ะนั้นขออนุญ,ญาตไม่วิเคราะห์ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นในส่วนของคู่เงินอย่างเช่นพวกบิตคอยและพวกนี้นอนาะน่าจะเล่นได้ง่ายกว่าโอ้สภาพพอๆกันเลยเพราะโดนข่าวผลกระทบของ Federal นะฮะ FOMC ตรงนี้ประกาศเหมือนกันโดนหมดเลยนะครับ อ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรในส่วนของทองคานะครับตรงนี้เรามีแนวต้านข้างบนแนวรับข้างล่างนะครับก็แน่นอนว่าถ้าสมมุติมันขึ้นไปข้างบนก็จะขึ้นไปคอร์รคชั่นมูปนี้ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะอยู่ในกรอบก่อนนะครับราคาคงไม่ได้มีอะไรมากนะครับในส่วนของ JPY ก็เหมือนเดิมกลับมานิดหนึ่งคือราคาเนี่ยผมว่ามันต้องรอในช่วงของข่าว ถึงจะดันตัวขึ้นได้เนาะซึ่งคลิปนี้บอกได้เลยว่ามีแค่นี้เลยนะครับสั้นๆเนาะก็วันนี้เรามีข่าว2ตัวนะครับระวังด้วยมีส่วนในของ Official Bank Rate แล้วก็คา t ทิเทศคู่เงินจ p พีวายนะฮะตรงนี้มันเป็น Bank r เล e อยู่ก็ต้องระวังด้วยนั่นเองนะครับเนาะไม่ใช่แบงก์เลทแบงก์ฮอลิเดย์นะครับตลาดก็จะไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรมากแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าจากการคาดการณ์นะฮะดูจากลักษณะแล้วเนี่ยราคาของตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาติดต่อกันเนี่ยห้งแล้วรเพาครั้ คนทานเชื่อว่าวันนี้ราคามันจะไม่ทำเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งเนี่ยอันเนี้ยมันวิ่งลงใช่ไหมครับวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงหมดเลยเพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้ราคาจะดันขึ้นได้ในส่วนของ g b p GPY นะครับ0.5คาดการไว้0.7ออกมาตรงนี้ราคาวิ่งลง0.7คาดการไว้1.0ออกมาตรงนี้ราคาวิ่งลง1.0เท่านี้เท่ along, 5, ออานี بة, ้เราวิ่งลงครับ1.25ออกมา1.75ตรงเป๊ะวิ่งลงเท่านี้คาดการเท่านี้ออกมาเท่านี้วิ่งลงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาคาดการไว้ เท่านี้ก็จริงแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ไปไกลกว่านี้ฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับเนาะในส่วนของ GBP g p GB y นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผม,มาอาจจะหาจังหวะบายจริงๆเลยนะตรงนี้นะครับ